นโยบายเรียนรู้อยู่คู่กับโควิดของนาฟตาลีเบนเน็ตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเริ่มจะเห็นผลอย่างต่อเนื่องเมื่อยอดผู้ป่วยใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนล่าสุด31สิงหาคม2564พบติดเชื้อเพิ่ม 1,947 คนทำลายสถิติผู้ป่วยรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดในประเทศทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 1,066,352 คนยังรักษาตัวอยู่ 83,542 คนและเสียชีวิต 7,043 รายและแม้ว่าผู้ป่วยรายวันยังคงสูงขึ้นแต่นาฟตาลีก็ยังคงเดินหน้าเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบตั้งแต่1กันยายนนี้โดยยืนยันว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ผ่านการฉีดวัคซีนและมาตรการป้องกันต่างๆรวมถึงการสวมหน้ากากในที่สาธารณะทั้งนี้อิสราเอลเป็นชาติแรกๆในโลกที่เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยล่าสุดมีผู้ได้รับครบ2เข็มรวม 5,482,062 คนจากประชากรทั้งหมดเกือบ9ล้านคนและเพิ่งจะอนุมัติให้เด็กตั้งแต่12ปีขึ้นไปได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นชาติแรกในโลกโดยประเทศนี้มีผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่3ของ Pfizer-BioNTech มากถึง 2,157,299 คนซึ่งในช่วงแรกที่มีการฉีดวัคซีนได้มากและมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดก็ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งมีการยกเลิกข้อจำกัดต่างๆในเดือนมิถุนายนและเมื่อมีผู้ป่วยมากขึ้นอิสราเอลก็เริ่มกลับมาบังคับใช้มาตรการทั้งการสวมหน้ากากอนามัยในร่มจำกัดการรวมตัวและแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนเมื่อใช้บริการบางสถานที่สาธารณะและถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มในหลักหมื่นแต่จำนวนผู้ป่วยหนักกลับมีเพียงแค่719รายโดยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละหลัก10รายซึ่งทางนาฟตาลีเชื่อว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกำลังแสดงถึงประสิทธิภาพในการสกัดไม่ให้มีผู้ติดเชื้ออาการหนักถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น